ถือเป็นดราม่าร้อนนะคะที่ทบกันสนั่นโซเชียลนะขนาดนี้ค่ะจากกรณีของคุณแม่ศศิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความแฮกเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์ดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนนะคะโยงไปที่นางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรและก็พลอยไพลินยูทูบเบอร์สาวคนดังค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะในเพจข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรได้ออกมาเผยถึงกระแสเมาส์วงในถึงเรื่องนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะพิมค่ะเคยไปออกรายการต่างๆจะพูดถึงเรื่องราวที่บ้านครอบครัวมีเงินแต่เกิดปัญหาเจ้าตัวเลยได้นำเงินเก็บเนี่ยจากทำงานในวงการบันเทิงไปช่วยครอบครัวหมดจนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมขณะที่แม่นะคะก็โพสต์รัวๆว่าจับคนทุจริตได้แต่พอไปดูกล้องวงจรปิดแล้วไปได้ยินเสียงลูกเนี่ยคุยกันแล้วบอกได้ยินคำดูถูกอะไรจากลูกคำย่อเย้ยถักถางแม่อยู่ต่อก็ไร้ค่าเดินออกมาก็หาว่าแม่เนี่ยเอาแต่ใจแถมมีผู้ใหญ่ให้ท้ายคนเป็นแม่ดีใจกับความสำเร็จของลูกแต่ลูกไม่ควรเอาความสำเร็จมาดูถูกคนที่ผลักดันคุณจนมีวันนี้เรื่องน่ายินดีแต่พูดกลายเป็นเรื่องแย่ๆไปพี่สาวควรสอนน้องในทางบวกไม่ใช่ลบไม่ใช่เอาทัศนคติแย่ๆของตัวเองมาใส่หัวน้องไปย้อนกล้องดูนะแม่ยังบอกอีกว่าสามีภรรยาสร้างทรัพย์สินมาด้วยกันวันนึงตกลงแบ่งเงินกันผิดตรงไหนทำไมพูดเหมือนแม่ไม่ควรจะได้รับสิ่งนี้ทั้งยังถามถึงงานแต่งแพลูกสาวคนกลางที่กำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้ทำไมแม่ถึงไปงานแต่งไม่ได้พิธีกรนะคะยังเผยข้อมูลวงในอีกว่าตอนนี้เหมือนคุณแม่กับคุณพ่อของพิมเนี่ยกำลังมีปัญหากันแต่ยังไม่ชัวร์ว่าทั้งคู่หย่ากันหรือยังแต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565เป็นรูปครอบครัวรูปสุดท้ายของแม่แล้วก็ครอบครัวอยู่ในโพสต์นั้นและมีคนออกมาพูดว่าชีวิตของแม่เนี่ยลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิดขนของขนขนมไปขายของตามตลาดนัดพยายามขายทุกอย่างแต่ก็ยังมีคนมาเปรียบเทียบว่าแม่เป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดแต่ลูกนั่งกินโอมากาเสะแล้วตั้งแต่ที่พิมพ์เนี่ยออกมาพูดถึงชีวิตที่ลำบากต้องใช้หนี้แทนครอบครัวด้านแฟนคลับที่ติดตาม Facebook แม่บอกว่าแม่เนี่ยเริ่มโพสต์แปลกๆตั้งแต่ที่พิมพ์เนี่ยออกมาพูดเรื่องหนี้สินและเริ่มมาโพสต์เยอะๆยาวๆเนี่ยช่วง 2-3 วันนี้จากนั้นเริ่มมีคนสังเกตว่าช่วงที่ครอบครัวของพิมพ์เนี่ยไปญี่ปุ่นจะมีแค่พ่อกับลูกสาว3คนแต่ไม่มีแม่ไปด้วยทำให้คนสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะแยกทางกันและมีปัญหากันนิดหน่อยเลยมีคนมาพูดว่าแม่ใช้ชีวิตลำบากขณะที่ลูกเนี่ยกินโอมากาเสะลูกมีแฟนเป็นไฮโซแต่แม่ยังเป็นแม่ค้าอยู่เลยทั้งนี้นะคะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงนี่คืออะไรคงต้องรอ2นางเอกสาวพิมพ์และพลอยออกมาพูดด้วยตัวเองโดยทั้งคู่นะคะจะออกงานอีเวนต์วันนี้ค่ะ20มิถุนายนในช่วงเย็นนี้ด้วยยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ